สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทําเค้กกล้วยหอมกันค่ะเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันนะคะวันนี้เราจะใช้กล้วยหอม330กรัมแป้งอเนกประสงค์150กรัมไข่ไก่เบอร์2 2ฟองค่ะน้ําตาล200กรัมน้ํามัน270มิลลิลิตรเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาและกลิ่นวานิลลา2ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะกล้วยหอมที่เราใช้นะคะยิ่งสุกยิ่งดีนะคะยิ่งงอมมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเพราะว่า1เลยจะทำให้เค้กกล้วยหอมของเราออกมาหวานแล้วก็เวลาเราเอาไปบดจะง่ายมากๆด้วยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะทำการบดกล้วยก่อนค่ะเราก็บดให้เละให้ละเอียดเลยนะคะถ้าเกิดใครมีที่บดจะใช้ที่บดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้วิธีแบบเราได้เลยค่ะก็คือการเอาช้อนหรือซ่อมนะคะมาค่อยๆบี้กล้วยแบบนี้ค่ะบี้ให้เละเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะหลังจากเราบดกล้วยเสร็จนะคะเราก็มาทำการร่อนแป้งกันค่ะตอนนี้เราจะอยู่ในขั้นตอนที่จะผสมแป้งแล้วนะคะเริ่มแรกก็มาร่อนแป้งก่อนเพื่อที่จะทำให้แป้งเราเนื้อละเอียดขึ้นค่ะแป้งที่ใช้ในวันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะวันนี้แป้งที่ใช้นะคะ150กรัมค่ะสูตรนี้ของเราจะทำเค้กกล้วยหอมได้ทั้งหมด14ถ้วยนะคะนี่ค่ะร่อนแบบนี้เลยค่ะร่อนง่ายๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเราใช้200กรัมนะคะเกลือป่นค่ะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดา1ช้อนชาเช่นกันค่ะเสร็จแล้วเราจะทำการผสมส่วนผสมในส่วนของส่วนผสมแห้งนี้นะคะให้เข้ากันให้ดีก่อนค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะพอดูว่าส่วนผสมคนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาตอกไข่กันค่ะเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะทั้งหมด2ฟองค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมันลงไปได้เลยค่ะน้ำมันที่เราใช้ในวันนี้นะคะทั้งหมด270มิลลิลิตรนะคะค่อยๆแบ่งใส่ก็ได้น้ำมันที่เราใช้ตามสูตรนี้นะคะจะเป็นน้ำมันลำข้าวค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะคนจนให้ความรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะพอคนเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กล้วยที่เราบดไว้แล้วลงไปได้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กลิ่นวานิลลาค่ะเราจะใช้2ช้อนชานะคะอ
คนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเราจะตะล่อมเขาไปแบบนี้นะคะให้เข้ากันดีเลยพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักไว้แบบนี้นะคะที่อุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะ15นาทีค่ะตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะ15นาทีส่วนผสมเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่ถ้วยกันแต่ระหว่างนี้นะคะเราก็ไปวอร์มเตารอไว้เลย175องศานะคะเราจะตักส่วนผสมใส่ถ้วยนะคะแค่3ใน4ของถ้วยพอนะคะและเราจะนำเข้าอบครั้งละ7ถ้วยค่ะซึ่งตามสูตรนี้อย่างที่บอกนะคะเราจะทำได้ทั้งหมด14ถ้วยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าเตาอบเราจะอบกันที่175องศาเป็นเวลา30นาทีค่ะใช้ไฟบนล่าง175องศานะคะแล้วก็จับเวลา30นาทีจากนาฬิกานะคะเราจะไม่ใช้เวลาจากเตาอบนะคะครบ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเค้กกล้วยหอมออกมาได้เลยว้าวดูสิน่าทานมากๆเลยแต่ที่เห็นนะคะว่าความสูงของแต่ละถ้วยไม่เท่ากันนี่นะคะมันเป็นเพราะว่าเราอะหยอดลงไปไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราทำทานเองก็เลยไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำขายนะคะก็ให้เราชั่งปริมาณก่อนนะคะก่อนที่จะหยอดลงไปเราจะยกออกจากถาดนะคะนำขึ้นมาพักไว้ให้เย็นแค่นี้นะคะเราก็จะได้แล้วเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ชุ่มฉ่ำมากๆนะคะลองทำทานกันได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ